สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับสายพันธุ์ไวท์อิสราเอลนะครับต้นกำเนิดก็มาจากประเทศอิสราเอลเป็นมะเดื่อริมถนนนะครับข้างทางอันโนไม่รู้สายพันธุ์แน่นอนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็อร่อยแล้วก็ดกนะครับเป็นที่นิยมในการปลูกของหลายๆที่นะครับทำผลกินแล้วก็จำหน่ายนะครับราคาประมาณขนาดนี้ก็ประมาณ 6-7 ผล200บาทนะครับก็แรงอยู่เหมือนกันแต่กว่าจะได้มาก็มีความยากต้องดูแลรักษากันนะครับในระดับหนึ่งลักษณะภายนอกเป็นมะเดื่อฝรั่งที่มีผลทรงกลมนะครับคล้ายๆมะนาวที่ไม่ใช่มะนาวแป้นมะนาวลูกสมัยโบราณนะครับแล้วขนาดก็ใกล้เคียงกันอาจจะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับถ้าบางต้นที่สมบูรณ์หรือว่าดูแลรักษากันดีมีปุ๋ยมีอะไรครบถ้วนนะครับลักษณะภายนอกเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวแซมเขียวเหลืองเหลืองเขียวตองอ่อนนะครับแล้วถ้าลูกแก่เนี่ยจะมีเส้นตั้งแต่ขั้วลงมานะครับไหลลงมาลูกนี้ก็จะพอมองเห็นนะครับเป็นเส้นนะครับสิผิวมีความเนียนนะครับไม่มีขนไม่มีกำมะหยี่คล้ายๆกับอิรากี้นะครับไม่มีกำมะหยี่แบบอิรากี้มีความเนียนเกลี้ยงนะครับแล้วก็ตาลักษณะปิดนะครับมีเกสรอัดแน่นอยู่ข้างในนะครับผลมีความนิ่มถ้าชาได้ก็จะมีความนิ่มนะครับเดี๋ยวลองผ่าดูนะครับว่าเป็นยังไงข้างในของว่าอิสราเอลจะเป็นไส้นะครับเต็มไส้เต็มแล้วก็สีขาวละมุนนะครับแทรกด้วยปลายเกสรสีน้ำตาลแล้วก็จะมีเม็ดแซมอยู่ครับเป็นลักษณะไส้เต็มเนื้อของผิวที่อยู่ระหว่างไส้กับเปลือกก็จะมีความหนาในระดับหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองฉีกดูว่าtexture ของเกสรเป็นยังไงนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเส้นฝอยออกมาเนื้อมีความแน่นแต่นุ่มนะครับแล้วก็ลองชิมดูนะครับรสชาติสัมผัสแรกคือความเย็นและหวานนะครับถึงแม้ไม่ได้หวานมากเท่าบางสายพันธุ์แต่ก็อยู่ในขั้นหวานแล้วก็มีความเนียนละเอียดรสชาติกลมกล่อมนะครับมีความนุ่มคล้ายๆจะละลายในปากเลยนะเนี่ยครับของดีครับนี่เส้นเกสรนะครับย้อยๆยาวๆยิ่งกินยิ่งอร่อยจะหยุดไม่ได้แล้วครับหวานหอมอร่อยกลมกล่อมพอดีพอดียอดเยี่ยมครับผ่านครับเห็นควรปลูกกันให้ทั่วนะครับจะได้มีกินกันขอบคุณครับไว้อิสราเอล